วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงT3B รีวิวอะไรถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ทุกคนต้องมีในบ้านส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังซื้อมาก็คือกล้องไม่สามารถเก็บภาพได้รอบทิศทางครับบ้านใครมีรีโมทเยอะแยะเต็มบ้านจะใช้ทีก็เลือกไม่ถูกหาไม่เจอแบบนี้ไหมล่ะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบ้านง่ายๆให้กลายเป็นบ้านสมาร์ทโฮมด้วยกล้องวงจรปิดที่รักษาความปลอดภัยและหมุนได้รอบตัวและผมสั่งมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลอัจฉริยะที่สมาร์ทรีโมทแล้วเราจะมาเปลี่ยนบ้านเราให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมกันครับงงไหมเนื่องจากสั่งของมาจากร้านเดียวกันนะครับผมก็เลยจัดการรีวิว2อย่างไปพร้อมกันซะเลยเนาะตัวแรกที่ผมจะมารีวิวครับนั่นก็คือตัวกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้คือ T3 Smart Camera C1เป็นกล้องวงจรปิด 2K ที่สามารถหมุนได้ถึง360องศารอบตัวสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหานะครับเอากล้องวงจรปิดมาวางแล้วติดแล้วนะครับเวลาเราคิดว่ามันจะเก็บภาพได้ทั้งหมดใช่ป่ะพอหมุนไปปุ๊บติดขวาหมุนมาปุ๊บติดซ้ายนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้รอบตัวครับพูดง่ายๆนะเราสามารถเอาไปวางไว้กลางห้องนะครับแล้วก็สามารถเก็บภาพรอบห้องได้เลยกับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะรีวิวให้ดูตอนท้ายนั่นก็คือตัว T3 Smart IR Remote แล้วเนี่ยทุกคนดูดิครับรีโมทคอนโทรลนี่ยังไม่หมดนะมันมีเยอะกว่านี้แล้วก็มีเต็มบ้านครับเวลาที่เราจะเลือกนะเอ๊ะอันไหนทีวีเอ๊ะอันไหนพัดลมเอ๊ะอันไหนแอร์เอ๊ะอันไหนอะไรโอ้โหมันเลือกไม่ถูกครับกดผิดกดถูกบางทีจะเปิดไฟไปกดปุ๊บอ้าวกลายเป็นเปิดแอร์ซะงั้นตัดปัญหาหารีโมทไม่เจอซะเลยนะครับก็เลยสั่งตัวนี้มาครับกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไร้สายมาดูซิว่าทำอะไรได้บ้างในกล่องก็มีมาให้ทั้งคู่มือภาษาไทยนะครับแล้วก็คู่มือภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับถือว่าเฮ้ยวัสดุดีงานดีทีเดียวอุปกรณ์ที่ให้มามีขายึดนะครับมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับมีสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จ USB นะครับซึ่งถือว่ายาวมากนะตัวนี้เราจะใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันนะครับรองรับ Wi-Fi วัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับสีขาวด้านดูดีทีเดียวนะครับเห็นช่องนะครับคล้ายๆลำโพงนะครับตัวนี้สามารถพูดโต้ตอบได้ครับเพราะว่ามีไมค์ในตัวด้วยความละเอียดของภาพ 2K ถือว่าคมชัดเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะ10เมตรด้วยนะครับรองรับการใช้งานทั้ง Android และ iOS ส่วนช่องใส่การ์ดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้มีโหมด Night Vision นะครับระยะการมองเห็นอยู่ที่ 8-10 เมตรสามารถออกคำสั่งควบคุมด้วยเสียงได้ด้วย Siri นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ Android ก็สามารถใช้ Google Assistant ได้ทีเด็ดของเขาคือสามารถหมุนได้360องศาครับครอบคุมพื้นที่ทั้งห้องนะครับรวมถึงเราสามารถบันทึกภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอลงบนโทรศัพท์มือถือได้นะครับสามารถตั้งเวลาได้นะแล้วก็มีโหมดตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ช่องเสียบตัวชาร์จครับเมื่อเสียบปลั๊กเตรียมเชื่อมต่อการใช้งานให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน T3 Smart มาเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการลงทะเบียนนะครับเพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามากดเพิ่มอุปกรณ์ครับที่ปุ่มบวกครับหลังจากนั้นเลือก Smart Camera C1 กลับมาเช็ค Wi-Fi ของเรานะครับว่าไม่ได้เชื่อมต่อ 5G อยู่นะครับให้เป็นการเชื่อมต่อแบบ 2.4 GHz หลังจากนั้นกด Next ครับและกดถัดไปใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของเราครับหลังจากกดถัดไปนะครับจะเห็น QR Code แบบนี้ขึ้นเราจะได้ยินเสียงดังปี๊บๆอยู่ที่กล้องใช่ไหมครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับหลังจากนั้นเอาแอปพลิเคชันมาสแกนหน้ากล้องแบบนี้ได้เลยครับมาดูที่แอปพลิเคชันนะครับแบบนี้แปลว่าเพิ่มอุปกรณ์สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคเห็นไหมนะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายแค่นี้เองเรามาดูนะครับว่ากล้องตัวนี้สามารถหมุนได้360องศาจริงหรือเปล่านะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือด้านหลังของกล้องนะสังเกตนะครับว่าจะเป็นลำโพงนะครับเราทำการหมุนนะครับหมุนให้ครบรอบเลยนะเห็นนะครับอันนี้คือครึ่งรอบนะครับเห็นหน้ากล้องนะครับแล้วก็เราก็จะหมุนไปเรื่อยๆกลับมาชนหลังกล้องแบบนี้นะครับเห็นลำโพงด้านหลังถือว่าครบ360องศาครับดูอย่างนี้ดีกว่าชัดๆดีนะครับแนวนอนเต็มจอนะครับผมจะหมุนอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าระหว่างที่ผมสไลด์หน้าจอนะครับ
เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วนะครับก็ถือว่าลื่นไหลใช้ได้นะครับทีนี้เรามาลองมุมขึ้นลงกันบ้างนะครับว่าลงได้แค่ไหนนะครับอันนี้คือลงสุดนะโอ้ลงได้เยอะเหมือนกันนะนะครับก้มลงไปนะครับมองแบบพื้นได้เลยนะเงยครับเงยผมอยากรู้ว่าเขาสามารถเงยได้แค่ไหนนะครับก็เงยได้สามารถมองเห็นเพดานแบบนี้นะครับรวมกับมุมที่หมุนได้360องศานะครับเราก็สามารถเก็บภาพต่างๆได้นะครับรอบตัวห้องทั้งหมดเลยสวัสดีครับทุกคนได้ยินเสียงผมไหมอันนี้คือเสียงที่เราพูดผ่านแอปพลิเคชันนะครับส่วนตรงนี้เป็นเสียงที่เป็นเสียงพูดกล้องแล้วเพื่อนฟังจากแอปพลิเคชันนะครับทุกคนทีนี้เรามาดูความละเอียดของกล้องนะครับว่าไฟล์ที่ออกมานะครับความคมชัดประมาณไหนนะครับก็ผมอยู่ห่างจากกล้องนะครับประมาณเมตรนึงเนาะแล้วก็จะนั่งดูหนังสือประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดูก่อนนะนี่ก็คือจากปกหนังสือให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ยกหนังสือขึ้นแบบนี้นะดูตัวหนังสือนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับว่าอ่านเห็นในระดับไหนนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูภาพจาก Night Vision กันนะครับภาพกลางคืนก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าระยะที่ถ่ายได้เนี่ยมันก็แทบจะสุดบ้านผมแล้วนะก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะเปิดโหมดตรวจจับนะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้เลยนะครับ Motion Detection ครับพอกดปุ๊บนะครับเวลามีอะไรผ่านเข้าไปในกล้องนะครับก็จะทำการตรวจจับนะครับแล้วก็แจ้งมาในโทรศัพท์มือถือของเรานะนี่นะครับมาเขาก็จะแจ้งมาแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้หน้าจอเลยแล้วก็กดเข้าไปดูครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะแคปเจอร์แล้วก็ถ่ายภาพนิ่งไว้แบบนี้ครับหลายบ้านรวมถึงผมเองนะครับก็มีปัญหานะครับบ้านเราเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เวลาที่จะใช้งานนะครับแต่ละอย่างมันก็รีโมททั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพัดลมซึ่งก็มีหลายเครื่องแล้วยังมีทีวีอีกแอร์อีกนะครับหลายๆบ้านนะครับเวลาจะหยิบรีโมทโอ้หยิบสับกันไปสับกันมามีโต๊ะนึงไว้วางรีโมทเลยนะแล้วบางทีมันก็หายสุดท้ายหาไม่เจอและอย่างบ้านผมอะทีวีมันเก่าแล้วปุ่มเปิดที่เครื่องมันเสียครับคือถ้าไม่มีรีโมทคือเปิดไม่ได้เลยดังนั้นผมก็เลยแก้ปัญหานะก็เลยสั่ง T3IR Remote ตัวนี้มาซะเลยครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับเราอาจจะเคยเห็นรีโมทนะครับที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะที่เราเคยเห็นขายทั่วไปใช่ไหมว่ารีโมทตัวนึงเนี่ยสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายชนิดนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาจะมาเป็นตัวกล่องแบบนี้แล้วก็มีสายชาร์จ USB มาให้นะครับวัสดุตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับสีดำด้านนะจริงปกติเวลาใช้งานนะครับเขาก็จะมีตัวเทปนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถติดยึดกับผนังนะครับหรือว่าพื้นที่ต่างๆของเราได้นะจะได้ไม่ตกหล่นมาครับนอกจากใช้งานเปิดปิดอุปกรณ์ทั่วไปแล้วนะครับยังสามารถตั้งเวลาได้ครับรองรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นสามารถควบคุมได้ผ่าน Amazon Alexa แล้วก็ Google Home ครับสำหรับการใช้งานเราก็ใช้คู่กับแอปพลิเคชัน T3 Smart ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับซึ่งเราลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนแอปพลิเคชันไว้แล้วนะครับเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดบวกเพิ่มเข้าไปเลยนะครับเรากดเข้าไปใน Add Device ครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาในเมนูนะครับถ้าภาษาไทยก็เลือกควบคุมนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็เลือก IR Control ครับเลือกรีโมทควบคุมระยะไกลสากลถ้าไฟกระพริบรัวๆนะครับจริงๆก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไฟมันนิ่งๆนะครับให้เรากดปุ่มรีเซ็ตนะปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับให้กดค้างไว้5วินาทีครับแล้วหลังจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มครับแล้วกดถัดไปได้เลยนะครับเครื่องทำการค้นหาครับค้นหาเจอแล้วนะครับเราก็กดถัดไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับบนตัวกล่องควบคุมเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิให้เราด้วยนะครับแล้วก็วัดความชื้นในอากาศด้วยนะทีนี้เราอยากจะเพิ่มอุปกรณ์อะไรนะครับให้กดแอดครับเดี๋ยวผมไปลองดูซะหน่อยนะอย่างแรกนะครับผมก็เลือกกดทีวีนะครับก็เซิร์ชยี่ห้อทีวีไปเลยนะทีวีผมก็คือโตชิบ้านะครับเซิร์ชทีวีโตชิบ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะไปไว้ใกล้ๆกับทีวีทีนี้เราจะลองทำการแมทช์อุปกรณ์ดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะต้องปิดทีวีก่อนนะครับจากนั้นให้เราเอาโทรศัพท์มือถือของเรานะครับไปใกล้กับอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อครับแล้วก็กดปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับเขาจะเป็น power นะซึ่งถ้าเราสามารถเปิดติดนะก็ใช้ได้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องแมทช์ทั้งหมด3ปุ่มนะปุ่มแรกใช้ได้แล้วเราก็กด can control ปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่ม volume นะครับเราก็ลองเหมือนเดิมครับเห็นไหมนี่วอลลุ่มเพิ่มใช้ได้นะครับก็กด Can Control ต่อไปนะครับลดวอลลุ่มโอเคใช้ได้นะครับพอครบ3ปุ่มนะครับเขาก็จะแมทช์ทีวีขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นรีโมททีวีนะครับ
ดูเนาะปุ่มต่างๆที่เราต้องการนะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับก็กดโอเคเราก็จะได้รีโมททีวีมาแล้วนะครับ1เครื่องบ้านใครก็ต้องมีนะครับสมาร์ททีวีนะครับหรือว่า Android Box นะครับผมใช้ Mi Box อยู่นะก็มาลองกับ Mi Box ดูนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทำการเชื่อมต่อนะแล้วก็เลือก Mi นะครับทีนี้ก็ลองไปกดดูนะครับว่าใช้ได้ไหมการกดนะครับมันก็จะเหมือนกับการคาลิเบตนะครับที่เราจะต้องกดไปเรื่อยๆนะครับ ทุกคนครับเวลาเชื่อมต่อดูดีๆนะว่ารีโมทของเพื่อนๆเนี่ยเป็น IR หรือเป็น Bluetooth ผมก็นั่งเชื่อมต่อตัว Mi Box ทำงานเชื่อมไม่ได้ครับเพราะตัวนี้มันเป็น Bluetooth ครับไม่ใช่ IR ไม่ได้นะครับโอเคทุกคนเรามาลองกับแอร์ดูบ้างนะครับแอร์ตอนนี้ปิดอยู่นะครับก็เสิร์ชหาเลยครับแอร์ผมก็จะเป็นของ Daikin นะก็เหมือนเดิมครับปุ่มแรกเหมือนเดิมเลยนะครับเขาจะให้เราคลิกเปิดก่อนนะครับออนก่อนนะมันไม่ติดนะครับเราก็กดย้ำๆไปก่อนนะทีนี้กรณีที่เรากดไปหลายๆครั้งแล้วมันยังไม่ติดนะครับให้เช็คดูนะครับว่ากล่อง T3 Smart เนี่ยอยู่ใกล้บริเวณหรือเปล่านะครับเขาต้องอยู่ห่างจากบริเวณของอุปกรณ์นะไม่เกิน10เมตรนะครับหรือถ้าใครเป็นแบบบ้าน2ชั้นแล้วห้องมันปิดทึบๆนะครับก็ลองย้ายกล่องมาดูใกล้ๆดูก่อนนะแล้วถ้าเชื่อมต่อได้แล้วอ่ะจะวางตรงไหนในบ้านก็ได้นะครับต่อมานะครับถ้ายังกดแล้วไม่ติดอีกนะครับให้เอารีโมทตัวเก่าของเรานะครับมาไว้ข้างๆใกล้ๆอย่างนี้แต่ไม่ต้องกดนะแล้วให้ลองกดจากโทรศัพท์มือถือดูนะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับติดแล้วนะครับทีนี้ติดแล้วนะครับเราก็ทำการแมทช์นะครับปุ่มอื่นๆต่อได้เลยเมื่อแมทช์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้รีโมทแอร์ขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับแค่นี้บ้านเราก็เป็นสมาร์ทโฮมนะครับปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด T3 Smart จาก T3 Technology นะครับแล้วก็เปลี่ยนบ้านของเราให้เป็นสมาร์ทโฮมได้ง่ายๆนะครับกับ T3 Smart IR Remote อัจฉริยะแบบนี้ครับสำหรับของ2 อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูรีวิวแล้วอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมมาติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครๆและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป